สวัสดีครับคุณกำลังชม Sleep Not Channel สวัสดีทุกคนที่กำลังแดกข้าวแดกปลาแดกน้ำแดกอะไรก็ตามแต่พบกับผม Sleep Not Channel วันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะเรื่อง I Am Standing On A One Million Lifeคำเตือนเนื้อหามีการสปอยและมีคำบางคำที่ไม่เหมาะสมเด็กต่ำกว่า18กดออกไปเดี๋ยวนี้ซึ่งตอนนี้จะเล่าเกี่ยวกับอุดมการณ์และชีวิตของฮาโกซากิซะเป็นส่วนใหญ่คือฮาโกซากิเนี่ยอยากที่จะเป็นเภสัชตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะว่าอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องยาหรือพัฒนายาต่างๆที่สามารถนำมารักษาโรคของตัวเองได้หรือรักษาโรคของคนอื่นได้ฮาโกซากิเนี่ยจึงมีอุดมการณ์ที่อยากจะช่วยเหลือมนุษย์หรือช่วยเหลือคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วมันก็เลยทำให้ฮาโกซากิเนี่ยมีความพยายามที่อยากจะเป็นเภสัชแต่พอมาอยู่โลกของเกมนั้นอุดมการณ์ของฮาโกซากิก็เปลี่ยนไปความรุนแรงการฆ่ากันมันเป็นสิ่งจำเป็นที่ทำให้เธอนั้นต้องอยู่กับมันคือพูดง่ายๆว่าอยู่ในสถานการณ์แบบไหนหรือสิ่งแวดล้อมแบบไหนก็ต้องเป็นแบบนั้นมันคือการเอาตัวรอดซึ่งมันผิดหลักการและอุดมการณ์ของฮาโกซากิที่อยากจะช่วยคนเพราะฉะนั้นแล้วเธอก็เลยคิดที่จะปกป้องคนอื่นถึงแม้ว่าเธอนั้นจะต้องฆ่าคนหรือใช้ความรุนแรงก็ตามการที่เธอเห็นคนตายต่อหน้าต่อตานั้นมันเป็นเหมือนกับฝันร้ายที่หลอกล่อเธอมาตลอดเวลาเธอก็เลยมีความพยายามที่จะทำให้ตัวเองนั้นแข็งแกร่งขึ้นมีความกล้าหาญมากขึ้นแล้วก็ปลดล็อกความกลัวที่อยู่ในจิตใจของฮาโกซากิต่อมาก็มีบททดสอบให้กับฮาโกซากินั่นก็คือในขณะที่กลุ่มของพระเอกกำลังเดินทางไปลาโดดอปก็เจอฝูงกับก๊อบลินพวกพระเอกก็เลยจะทำการจัดการกับก๊อบลินเพื่อที่จะอัพเลเวลพระเอกนั้นสนุกสนานกับการจัดการกับก๊อบลินเพื่อที่จะได้อัพเลเวลของตัวเองให้สูงขึ้นแต่มันเป็นความท้าทายของฮาโกซากิที่จะได้จัดการกับก๊อบลินคือการออกจากคอมฟอร์ทโซนนั่นเองแต่ผลปรากฏว่ากลับเป็นฝันร้ายมากกว่าเดิมเสียอีกแต่จะให้ทำยังไงได้อยากปกป้องทุกคนมันก็ต้องใช้วิธีนี้มันคือการเอาตัวรอดอย่างหนึ่งเพื่อให้ตัวเองนั้นมีชีวิตอยู่ต่อเพื่อที่จะได้ล่าความฝันให้สำเร็จจงได้และแล้วกลุ่มของพระเอกเนี่ยก็เดินทางมาได้สักพักนึงก็ดันมาเจอชาวบ้านที่กำลังถูกปีศาจหมาป่าลุมทำร้ายอยู่และที่สำคัญก็คือในนั้นน่ะมีเด็กอยู่ด้วยมันก็เลยทำให้ฮาโกซากิเนี่ยอยากที่จะไปช่วยชาวบ้านเหล่านั้นแต่พระเอกนั้นไม่ได้อยากให้ไปเพราะว่าเวลาในการทำภารกิจนั้นมันเหลือน้อยเต็มทีแล้วแต่เนื่องด้วยอุดมการณ์ที่แน่วแน่บวกกับการฝักใฝ่ของฮาโกซากิที่อยากจะช่วยคนก็เลยไม่สนใจคำพูดของใครทั้งนั้นพระเอกก็เลยตัดสินใจว่าจะไปกับฮาโกซากิ2คนแล้วคนอื่นนั้นก็ล่วงหน้าไปก่อนแต่ถ้าว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะว่าไอ้ฝูงปีศาจหมาป่าเนี่ยมันแข็งแกร่งมากก็เลยมีความทุลักทุเลพอสมควรที่จะจัดการกับมันเลยเรียกธรรมดาธรรมดาแบบชาวบ้านว่าสู้ไม่ได้เลยโดนไล่กระทืบไล่งับตูดเป็นว่าเล่นส่วนฮาโกซากินั้นก็ไม่เหลือแต่เนื่องด้วยฟ้าประทานบัตรทูมาให้กับฮาโกซากิเรียกได้ว่าจากกากสทุนเดนกลายเป็นเทพทูระดับสถานฟ้าเอาดาบซวกไปที่ปีศาจหมาป่าด้วยความศรัทธาที่ว่าฉันต้องปกป้องทุกคนให้ได้และฮาโกซากิก็ทำสำเร็จจนได้ส่วนทางด้านพระเอกนั้นก็ถามไทยพวกชาวบ้านว่าพวกท่านจะไปไหนกันเหรอและได้ข้อมูลมาว่าไอ้พวกชาวบ้านเนี่ยจะพาพวกนอกรีดไปที่ลาโดดอบเพื่อที่จะทำการประหารพวกนี้นี่เองเพราะว่าไอ้คนพวกนี้เนี่ยมันขัดคำสั่งพระราชามันก็เลยต้องโดนแบบนี้พวกพระเอกก็เลยนึกถึงภารกิจที่ GM เนี่ยให้ภารกิจมานั่นก็คือให้นำสินค้าไปที่ลาโดดอบโดยไม่บอกว่าสินค้านั้นคืออะไรพวกพระเอกเลยมานั่งวิเคราะห์กันว่าไอ้สินค้าเนี่ยมันคืออะไรมันอาจจะเป็นสินค้าจริงๆหรือเปล่าหรือมันอาจเป็นคนพวกนี้หรือไม่ก็เป็นได้หรือเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจที่ GM ให้มาหรือเปล่าและถ้าพระเอกช่วยกันพาพวกนอกรีดไปที่ลาโดดอบแล้วถูกประหารนั่นหมายความว่าพวกพระเอกมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตามมันจะส่งผลเสียต่อภารกิจหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องมาดูกันนะครับต่อมากลุ่มของพระเอกเนี่ยก็มีการปรึกษาหารือกันว่าจะเอายังไงกับภารกิจนี้ดีเพราะว่าดูๆแล้วเนี่ยสินค้าที่ AGM ให้ภารกิจมาเนี่ยน่าจะเป็นคนพวกนี้แน่นอนมันมีหลากหลายแนวทางมากนั่นก็คือ1เนี่ยช่วยไอ้พวกทหารพาพวกนอกรีดไปที่ลาโดดอบหรือจะฆ่าไอ้พวกทหารเพื่อที่จะช่วยพวกนอกรีดแทนแต่มันก็ทำไม่ได้สักทางนึงเพราะว่ากฎของโลกนี้นั่นก็คือถ้าเราโจมตีมนุษย์หรือทำร้ายมนุษย์ด้วยกันเนี่ยพวกเราจะโดนลบเลเวล
แต่ถ้าเราทำร้ายจนถึงตายเนี่ยไม่รู้ว่าเกมจะโอเวอร์หรือเปล่ายูกะก็เลยเสนอแนวทางว่างั้นเอางี้เราช่วยทหารเนี่ยพาพวกนอกรีดไปที่ลาโดดอบก่อนและหลังจากนั้นเราก็ห้ามการประหารแล้วก็ช่วยพวกนอกรีดนี้หนีไปแค่นั้นก็จบแล้วส่วนทางด้านคาเบลเนี่ยก็มีปากเสียงกับเหล่าทหารจนเกือบมีเรื่องเกือบเปิดศึกแม่ไม้มวยไทยกันซะอย่างนั้นและต่อมาทางด้านพระเอกเนี่ยก็มีการเก็บข้อมูลทั้งสองฝั่งว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรแล้วทำไมถึงต้องโดนแบบนี้โดยไปถามข้อมูลจากพวกนอกรีดก่อนว่าทำไมถึงโดนประหารคือมันมีการต่อต้านตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วคือมันมีอยู่สองฝั่งนั่นก็คือฝั่งหนึ่งเนี่ยนับถือกษัตริย์อยู่องค์เดียวฝั่งที่สองเนี่ยคือนับถือกษัตริย์ไปด้วยแล้วก็นับถือพระเจ้าไปด้วยทั้งสองฝั่งเนี่ยมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันก็เลยนำมาสู่ความขัดแย้งและสงครามกันเกิดขึ้นโดยต่างฝ่ายเนี่ยต่างมีเหตุผลของตัวเองแล้วก็คิดว่าเหตุผลของตัวเองนั้นถูกสุดและต่างฝ่ายก็ต่างบอกว่าฝั่งของตัวเองนั้นถูกทำร้ายก่อนจึงป้องกันตัวอะไรทำนองนั้นกษัตริย์ก็เลยออกคำสั่งว่าใครก็ตามที่นับถือลัทธิที่มีพระเจ้าเนี่ยต้องถูกประหารทั้งหมดไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นคนที่ไหนก็ตามแล้วพระเอกก็มาฟังเหตุผลของทหารกษัตริย์บ้างว่าเหตุผลนั้นมันคืออะไรทหารของกษัตริย์เนี่ยก็ได้เล่าถึงความดีของกษัตริย์ว่ามันเป็นยังไงกษัตริย์ของเขาเนี่ยได้ช่วยเหลือผู้คนมากมายโดยเฉพาะผู้คนที่เสียสละจากสงครามครอบครัวใครก็ตามที่มีการเสียชีวิตจากสงครามจะได้รับการจัดสรรทาสหรือเอาคนมาเป็นทาสนั่นเองแล้วก็กษัตริย์เนี่ยจะล่าอาณานิคมมากขึ้นเพื่อให้ประชากรของตัวเองเนี่ยอยู่ดีกินดีนั่นเองพอพวกของพระเอกฟังแล้วเนี่ยมันดูเหมือนกับเผด็จการยังไงอย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่าล่าอาณานิคมเมืองเล็กๆให้เป็นเมืองขึ้นของตัวเองแล้วก็เอาคนมาเป็นทาสด้วยคนดีๆเขาไม่ทำแบบนี้หรอกและเนื่องด้วยยูกะเนี่ยดูหนังพระนเรศวรบวกกับมีเลือดเนื้อเชื้อไขเป็นชาวบ้านบางละจันพอได้ยินเรื่องราวแบบนี้ก็เลยขึ้นเลยดิครับนิ้วมือมันกระดิกอ่ะอยากมีแผลอะไรทำนองนั้นรู้จักเปล่าบางละจันบางละจันบางละจันอ่ะมันก็เลยทำให้ยูกะและทหารของกษัตริย์เนี่ยทะเลาะกันต่อมาก็มีการเปลี่ยนเส้นทางกันเล็กน้อยเพราะว่าทางที่จะไปเนี่ยมันต้องขึ้นเขาใช้เวลา7วันและต่อไปอีกเนี่ย5วันกว่าจะถึงลาโดดอบก็เลยใช้เส้นทางนั้นนั่นก็คือเข้าไปในถ้ำที่เต็มไปด้วยกลไกต่างๆนานาโดยมีคนสร้างมันไว้เนี่ยหลายพันปีแล้วแต่หารู้ไหมว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นและสิ่งที่กำลังจะมาหาพวกพระเอกมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายเอามากๆเลยนะครับเพราะว่าพอพวกพระเอกหลงระเริงไปกับกลไกต่างๆนานาของถ้ำไอ้พวกทหารของกษัตริย์เนี่ยก็เลยทำการปิดประตูขังพวกพระเอกเอาไว้ข้างในโดยให้เหตุผลว่าไม่อยากให้พวกพระเอกเนี่ยไปที่ลาโดดอบด้วยมันก็เลยทำให้พวกพระเอกต้องเดินหน้าต่อไปภายในถ้ำเนี่ยมันมีกลไกมากมายแต่หาใช่ว่าจะไม่สามารถผ่านมันไปได้แต่แล้วพระเอกก็เกิดความประมาทเลยโดนกำแพงที่สร้างด้วยกลไกเนี่ยผลักร่างของพระเอกลงไปในหลุมลึกประมาณ8ชั้นได้ทีนี้ก็เหลือ4สาวที่ต้องมานั่งวิเคราะห์ว่าจะเอากันยังไงดีและเนื่องด้วยฮาโกซากิเนี่ยฉลาดอยู่แล้วบวกกับวิญญาณไอน์สไตน์เข้าสิงก็เลยสามารถไขปริศนาได้อันนี้หนักกว่าคนเติมบัตรทูอีกอันนี้คนฉลาดเข้าสิงเลยทีเดียวส่วนทางด้านพระเอกเนี่ยก็บอกให้สาวๆถ้าล่วงหน้าไปได้ก็ล่วงหน้าไปก่อนแล้วทางนี้เนี่ยจะพยายามตามไปที่หลังและสิ่งที่หนักอกหนักใจหรือความเครียดที่แทบจะเอาเท้าก่ายหน้าผากกันเลยทีเดียวนั่นก็คือ4สาวเนี่ยไปเจอกากอยกากอยก็คือสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นดูท่าทางมันจะเก่งเอาเรื่องแล้วก็ต้องมาดูกันว่า4สาวจะรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ยังไงจะต่อสู้กับมันยังไงโดยที่ไม่มีพระเอกอยู่ด้วยข้อคิดประจำสัปดาห์นี้นั่นก็คือคนเรามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปอยู่แล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกใบนี้ไม่มีใครชอบในสิ่งที่เราคิดในสิ่งที่เราทำทุกคนหรอกนะครับบางครั้งการที่เราคิดว่าการกระทำของเรานั้นมันโคตรดีหรือเรียกง่ายๆว่าพ่อพระเลยทีเดียวแต่ผมขอถามแบบนี้ว่ามันดีจริงๆแล้วหรอหรือมันดีแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของเราเท่านั้นผมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเวลาเราจะช่วยคนตาบอดข้ามถนนเนี่ยพอคนตาบอดรู้ว่าเราพาเขามาผิดฝั่งเขาด่าพ่อเราเลยนะครับเขาไม่สนด้วยซ้ำว่าการกระทำของเรานั้นมันดีแค่ไหนเขาอาจจะมีมุมมองอีกมุมนึงของการกระทำของเราก็เป็นได้เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราควรทำนั่นก็คือมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันไม่ว่าฝ่ายไหนจะมีความคิดเห็นยังไงแล้วก็ควรที่จะรับฟังแล้วก็ว่ากันด้วยเหตุและผลมันไม่มีความคิดของใครถูกหรือผิดหรอกนะครับมันอยู่ที่ว่าเราเลือกวิธีไหนเราชอบวิธีไหนแค่นั้นแล้วก็เลิกซะความรุนแรงต่างๆนานาที่โจมตีฝ่ายตรงข้ามที่คิดไม่เหมือนตนเองคนฉลาดมีวิสัยทัศน์เขาจะคุยกันด้วยเหตุผลแต่คนป่าเถื่อนบ้าอำนาจบ้าเผด็จการจะใช้ความรุนแรงนั้นมาแก้ปัญหาคุณก็เลือกกันเอาเองว่าคุณจะเป็นคนประเภทไหน
ก็เรื่องราวในเรื่องมันก็จะประมาณนี้นะครับถ้าผมพูดผิดพูดถูกยังไงหรืออธิบายไม่รู้เรื่องยังไงก็ขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับดูกันแบบขำๆพอนะครับอย่าซีเรียสเลยบ้านเมืองเราซีเรียสมากพออยู่แล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อไปถ้าอยากให้ผมสปอยอนิเมะเรื่องอะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ